ู่ช่วงข่าวสังคมโซเชียลนิวส์แล้วค่ะมีหลายเรื่องในช่วงปีที่ผ่านมานะคะซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุปรากรสยามหรือว่าโอเปร่าที่คนไทยเรานะคะเข้าไปมีส่วนร่วมกับศิลปินอุปรากรระดับโลกเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้นะคะได้รับการยกย่องจากนิตยสารทางด้านอุปรากรของทั้งลอนดอนทั้งนิวยอร์กค่ะว่าทำให้เมืองไทยกรุงเทพมหานครเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางของอุปรากรแห่งเอเชียอาคเนย์เลยทีเดียวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะการแสดงมหาอุปรากรคาเมนเมื่อปลายปีที่ผ่านมานับเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่สุดในรอบปีซึ่งถือเป็นความสามารถของคนไทยโดยงานการแสดงดังกล่าวถูกจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและมีแขก VIP ในแวดวงสังคมเข้าร่วมชื่นชมในการแสดงครั้งนี้อย่างคับคั่งอาทิเช่นคุณเปรมมิกาสุจริตกุลพร้อมด้วยศาสดาจารย์ดร.สมปองสุจริตกุลอดีตเอกอัครราชทูตไทยและภริยาคุณองอาจคร้ามไพบูลย์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณบุตรรัตน์และคุณจนิสตาจรูนสมิธดร.สุวิทย์และคุณหญิงทรงสุดายอดมณีและการแสดงอุปรากรคาเมนในครั้งนี้นับเป็นก้าวย่างสู่ทศวรรษที่2ของมูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพเป็นการร่วมงานของดารานักร้องอุปรากรระดับโลกและผู้กำกับชั้นนำจากประเทศอังกฤษรวมทั้งสุดยอดศิลปินไทยและวงดุริยางค์สยามฟิลฮาร์โมนิกซึ่งได้รับยกย่องจากหนังสือพิมพ์เซียเตอร์ชามว่าเป็นวงระดับโลกอุปรากรเป็นราชินีแห่งศิลปะเพราะเป็นการรวมกันของทั้งดนตรีละครระบำและบทกวีเป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายทั้งมวลมนุษย์ทุกชาติและชนชั้นสำหรับอุปรากรที่ประเทศไทยมีมุมมองใหม่ๆที่จะนำมาเล่าขานมีการตีกรอบความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการกล่าวขวัญจากนิตยสารโอเปร่าของกรุงลอนดอนและนครนิวยอร์กว่าอุปรากรสยามและกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางอุปรากรแห่งเอเชียอาคเนย์คาเมนมหาอุปรากรโดยจอร์จบิเช่เป็นเรื่องราวรักสามเศร้าของสาวอีเจ้าเสน่ห์และนายทหารผู้เสียสละเกียรติศักดิ์บูชารักกับหนุ่มนักสู้กระทิงเรื่องชื่อโดยนำแสดงโดยเกรซอาชารีดาวรุ่งชาวเม็กซิกันร่วมกับศิลปินนานาชาตินักดนตรีนักร้องประสานเสียงรวมทั้งสิ้นกว่า130คนบรรเลงโดยสยามฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราโดยมีคุณสมเถาสุจริตกุลอำนวยเพลงคนไทยเรามีความสามารถเทียบเท่ากับระดับโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถทำให้กรุงเทพมหานครนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางอุปรากรแห่งเอเชียอาคเนย์อย่างที่เห็นข่าวนี้แหละค่ะและไม่ใช่เฉพาะแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะที่เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาชาวต่างชาติแต่ว่าทั้งประเทศไทยค่ะมีที่เที่ยวสวยงามมากมายตัวเลขทางด้านของนักท่องเที่ยวนะคะในปี2553ที่ผ่านมาอย่างที่คุยกันตั้งแต่ต้นรายการค่ะว่าค่อนข้างที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็ทำให้ทะลุจากที่เดิมประมาณการเอาไว้ได้ไม่ยากในปี2554นี้ก็มีนิมิตหมายที่ดีอีกเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็บุคลากรต่างๆที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการการท่องเที่ยวก็ต้องพลอยตื่นตัวตามไปด้วยนะคะเราไปดูรายละเอียดกันค่ะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปีที่ผ่านมาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ถาโถมเข้าใส่จนเกิดความเสียหายไปทั้งระบบและเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลกระทบอย่างหนักก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงภายในประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่สามารถคลี่คลายลงสู่ภาวะปกติได้ด้วยความร่วมมือกันจากหลายๆฝ่ายในการเร่งประชาสัมพันธ์ถึงเหตุการณ์ความสงบในกรุงเทพควบคู่กับการใช้กลยุทธ์การตลาดส่งเสริมการขายในตลาดต่างประเทศประกอบกับประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยห่างไกลจากพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงอีกหลายแห่งซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงนิยมเดินทางไปเที่ยวเช่นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในภาคใต้อาทิเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาและสมุยรวมทั้งหาดใหญ่ทำให้สามารถเรียกความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกลับคืนมาในหมู่นักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและล่าสุดคุณปิยมานเตชะไพบูลย์ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการภาคเอกชนเปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวปี2553และทิศทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปี2554ว่าจากผลสำรวจการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี2553พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 15.7 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี2552ร้อยละ 11.72 ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 5.6 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2552ประมาณร้อยละ 9.8 โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้ก็คือรัสเซียยุโรปกลางและกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มเที่ยวบินบินตรงเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศขณะเดียวกันในส่วนของคนไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศปี2553ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ5สร้างรายได้ประมาณ 3.9 แสนล้านบาทสภาก็มีข้อที่เรา
เป็นตัวแทนภาคเอกชนนะคะได้รวมความคิดมาเนี่ยก็คืออย่างแรกนะคะเราอยากต้องการให้มีแหล่งท่องเที่ยวหรือ product ใหม่ๆนะคะเข้ามาซึ่งเราเสนอไว้นะคะก็จะเป็น hospitality and wellness center of the world ค่ะอย่างที่2เนี่ยที่สภาอยากจะเรียกร้องนะคะก็เรื่องการจัดทำเรื่องฐานข้อมูลนะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเป็นประโยชน์กับภาครัฐและเอกชนเองในการวางแผนต่างๆนะคะข้อมูลต่างๆก็ยังมีไม่ครบนะคะแล้วก็ค่อนข้างช้าก็อยากจะเร่งรัดตัวนี้นะคะอีกประการนึงนะคะสำหรับการที่รัฐบาลได้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องคนไทยเที่ยวในประเทศนะคะก็อยากให้ทำต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการที่ให้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 15,000 บาทนะคะก็อยากให้มีต่อไปนะคะอยากขอขยายอีก1ปีแล้วก็เรื่องประชุมสัมมนาที่หักลดหย่อนได้2เท่านะคะอันนี้ก็อยากจะให้มีต่อไปค่ะแต่อย่างสำคัญนะคะเนื่องจากว่าภาครัฐเนี่ยเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็แผนพัฒนาท่องเที่ยวนะคะของปี2555ถึง2559นะคะก็ได้ผ่านคณะกรรมการแล้วกำลังรอเสนอครม.อยู่นะคะดิฉันคาดการว่าสมมติผ่านครม.แล้วก็คงจะได้ใช่นะคะก็หวังว่าทุกภาคส่วนนะคะของโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยขอช่วยทำให้เป็นรูปธรรมนะคะโดยเร็วขณะที่คุณสุรพลเสวสรณีผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแนวคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยระบุว่าในปี2553ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 15.7 ถึง 15.8 ล้านคนอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11 ถึง 12หรือสร้างรายได้ประมาณ 580,000 ล้านบาทถึง 600,000 ล้านบาทสำหรับปี2554อนาคตการท่องเที่ยวไทยยังมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในประเทศเป็นสำคัญภายในปี54เนี่ยก็น่าจะเกิน15ล้านคนนะน่าจะเป็น 15.5 ล้านคนหรืออาจจะถึง16ล้านคนนะครับอันนี้ก็โดยที่เราสมมติฐานคือไม่มีสภาพการหรือวิกฤตอะไรต่างๆที่จะมาเป็นตัวให้เกิดปัญหาหรือความวิตกชะงักงานต่อการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ